วันนี้เพื่อนๆครับวันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศร่มรื่นก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกุฏิพระครับที่เวรุวันธรรมสถานครับที่นี่มีที่พักสงฆ์มีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยครับนี่จะพาทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านไปดูต้นไม้กันครับเชิญครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในของเวรุวันธรรมสถานครับซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ครับบรรยากาศร่มรื่นครับมีกุฏิเล็กๆกุฏิน้อยๆครับหลายกุฏิเรียงรายกันแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้ครับสวยงามมากครับเลยพาเพื่อนๆมาแวะชมสักนิดนึงครับมีเจอหลวงตาครับหลวงตาทำอะไรอยู่ครับต้นไม้หลวงตาได้ปลูกอะไรมั้งครับหลวงตาผมครับต้นมะขามต้นไหนครับนี่จากต้นมะขามผมเนี่ยผมไม่รู้จักคำพูดไม่จักเนี่ยครับมีต้นอะไรมั้งครับหลวงตารู้สึกมีตำลึงด้วยนะครับนี่ตำลึงตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียเป็นยาด้วยเนาะนะครับเป็นยาแล้วก็มีสารอาหารดีครับหลวงตาหลวงตาพาชมหน่อยครับนี่หลวงตาแม่ครับอันนี้นึกไม่ออกนี่ส้มจี๊ดหลวงตาเล่นมุกเลยไหมส้มจี๊ดนึกไม่ออกจริงมีนี่กุหลาบกุหลาบมอนกุหลาบมอนครับกุหลาบมอนหลวงตานี่ต้นอะไรเนี่ยต้นที่วาที่วาคือแสดงว่ามันหอมตอนกลางคืนกลางวันอ้าวที่วาราตีราตีอ๋อใช่ใช่ครับพุทธน้ำบูดที่วานึกไม่ออกต้นไหนครับพุทธน้ำบูดกินหอมตัวนี้นี่ต้นอะไรครับหลวงตาต้นพุทธหลวงตาท่านนี้จำอยู่ที่นานกี่พรรษาแล้วครับสี่พรรษาแล้วบรรยากาศร่มรื่นครับหลวงตามมีหน่อไม้ด้วยนะครับป่าไผ่ครับเวรุวันแปลว่าป่าไผ่ครับมีต้นไผ่ด้วยอันนี้กุฏิของหลวงตานะครับกุฏิไม้ไผ่ด้วยครับขอบคุณหลวงตามากครับ